สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้าง QR code นะครับเพื่อทำการเช็คชื่อนักเรียนอย่างง่ายๆเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราไปสร้าง Google Sheet ใน Google Drive ขึ้นมาก่อนนะครับเข้ามาใน Google Drive มาที่ใหม่แล้วก็สร้าง Google Sheet ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมก็จะเป็น Spreadsheet นะครับรายชื่อนักเรียนก็แล้วกันนะครับชื่อนักเรียนที่เราจะทำการเช็คชื่อครับเสร็จแล้วนะครับในช่องแรกให้ใส่ชื่อนักเรียนลงไปนะครับเช่นนะครับสมชายนะครับนามสกุลเดี๋ยวผมขอเลื่อนเป็นช่องที่2ก็แล้วกันนะครับตรงนี้ใส่เป็นชื่อนะครับตรงนี้เป็นสกุลอย่างเงี้ยก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อสกุลนะครับช่องต่อมานะครับก็จะเป็น URL นะครับช่องต่อมาจะสร้างเป็น QR code นะครับโอเคกำหนดแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับในชีทนะครับเสร็จแล้วนะครับช่องแรกนะครับเป็นชื่อช่องที่2นะครับผมก็ใส่เป็นนามสกุลครับเรียนดีอย่างนี้นะครับคนที่2นะครับก็ใส่ชื่อลงไปอย่างเงี้ยนะครับสมพงศ์นะครับนามสกุลคนขยันอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆมีกี่คนแบบนี้เสร็จแล้วในคอลัมน์ C นะครับเราก็จะรวมชื่อและนามสกุลเข้าด้วยกันก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาก่อนแล้วก็คลิกลงไปในช่องนะครับ A2 จากนั้นนะครับพิมพ์เครื่องหมายแอนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับดับเบิลโค้ดเคาะวรรค1ครั้งดับเบิลโค้ดนะครับเป็นการเว้นช่องว่างนะครับนามสกุลนะครับแล้วก็แอนนะครับเป็นการเชื่อมข้อความหรือสตริงก็คลิกไปที่นามสกุลนะครับมันก็จะเป็นเท่ากับ A2 นะครับแอนดับเบิลโค้ดข้อวรรคดับเบิลโค้ดนะครับแอน B2 นะครับกดปุ่ม Enter อย่างเงี้ยนะครับมีกี่คนมันก็จะไล่พรืดเดียวเลยแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการเตรียมรายชื่อนักเรียนขึ้นมาเรียบร้อยทีนี้เราจะไปนะครับสร้าง Google Form ขึ้นมาครับไปที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับไปที่ Google Form ครับเสร็จแล้วนะครับฟอร์มไม่มีชื่อนะครับตัวนี้ผมตั้งค่านิดหนึ่งครับการตอบกลับนะครับไม่รวบรวมนะครับเสร็จแล้วก็มาที่คำถามครับฟอร์มไม่มีชื่อจะตั้งชื่อเป็นฟอร์มเช็คชื่อนักเรียนจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เช็คชื่อนักเรียนหรอกนะครับเราไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นการเช็คชื่อก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับตั้งชื่อฟอร์มขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ตรงคำถามไม่ระบุชื่อเนี่ยเราคลิกลงไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นชื่อสกุลนะฮะแล้วก็คำถามแต่ละอันเนี่ยนะครับมีนักเรียนกี่คนเราก๊อปมาทีเดียวเลยนะครับเนี่ยก๊อปแบบนี้ครับเนี่ยก๊อปลากไปเลยมีกี่คนนะครับในที่นี้ตัวอย่างผมจำไว้แค่2คนก็นะครับเอาไว้แค่นี้คอนโทรล C ครับคอนโทรล C เสร็จนะครับมาที่ฟอร์มครับตรงตัวเลือกที่1เนี่ยเราคลิกลงไปนะครับแล้วก็คอนโทรล V เลยครับแบบนี้นะครับมันก็จะไล่มีกี่คน10 20คนก็ไล่ลงไปเลยนะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จนะครับมีแค่ตัวอย่าง2รายชื่อนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่นะครับด้านขวามือนะครับจะมี3จุดอยู่ตรงนี้คลิกลงไปแล้วก็มาที่รับลิงก์นะครับที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้านะครับก็คลิกรับลิงก์นะครับคลิกรับลิงก์มันจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาเราเช็คชื่อเราก็เช็คว่ามีใครมาบ้างนะครับก็ติ๊กลงไปที่สมชายนะครับคนเดียวคนอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับรับข้อมูลคนแรกมาเป็นตัวอย่างก็พอนะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มรับลิงก์ครับแบบนี้ครับแล้วมันจะมีคำว่าคัดลอกลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับให้เราคลิกคัดลอกลิงก์แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมจะแชร์คำสั่งไว้นะครับเพื่อให้ท่านสะดวกสบายในการทำนะครับว่าเอาไปข้อมูลไปแทนที่อะไรยังไงนะครับผมจะเปิดคำสั่งที่ผมเตรียมแชร์ไว้ให้แล้วนะครับนี่คือหน้าตาของคำสั่งนะครับคำสั่งแรกนะครับคือคำสั่งนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ copy มาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับมาวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ให้ดูนะครับว่าเนี่ยนี่คือ copy มานะครับ
เสร็จแล้วไอ้ตัวคำสั่งที่ผมแชร์ให้เนี้ยนะครับมันจะมีแก้แค่2จุดเองนะครับก็คือนะครับมันจะมี xxx ตรงนี้กับ xxx ตรงนี้นะครับท่านแค่เอานะครับตัวนี้นะครับตัว id มันเนี่ยครับต่อจาก e/ เนี่ยมันจะเป็น1 f อะไรนี่เป็นต้นมานี่ท่าน copy ตัวนี้เลยครับcopy มาเลยนะครับก่อน /viewform นี่มาถึงตรงนี้นะครับก่อน /viewform ท่าน copy ตัวนี้มาเลย control c มาเลยครับแล้วเอามาแทนที่ xxx นะครับที่ผมใส่ตรงนี้ให้นะครับ control v ลงไปเลยนะครับจุดที่2นะครับจุดที่2เนี่ย entry. ตัวเลขเนี่ยนะครับเนี่ยท่านก๊อปตัวเลขของท่านมาครับแค่นี้แหละนะครับ control c ครับcontrol c เฉพาะตัวเลขมาแล้วก็มาวางนะครับ entry. xxx เนี่ยวางแทน xxx พวกนี้ control v ลงไปแค่นี้เองนะครับท่านแทนที่แค่2จุดนะครับอันอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับท่าน copy ตัวนี้อีกทีนี้นะครับ control c ครับ copy เลยนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับในช่อง url ตรงนี้ครับcontrol v ลงไปครับในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม enter ได้เลยครับแบบนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับเนี่ยกด enter อีกครั้งนึงครับนี่นะครับท่านก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับในช่อง d นะครับเดี๋ยวผมขยับคอลัมน์ให้ดูง่ายๆนิดนึงนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นนะครับตัวสีเขียวๆขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวไหนที่นะครับเป็นชื่อเซลล์ A2 นะครับ A2 ก็คือสมชายนะครับ N นะครับ B2 นะครับถ้าอยากเห็นข้อมูลเต็มๆก็ลองเลื่อนดูนะครับท้ายสุดมันจะต้องโชว์ขึ้นแบบนี้นะครับเท่ากับสมชายบวกเรียนดีอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเราวางสูตรได้ถูกต้องนะครับจากนั้นมีกี่คนล่ะทีนี้นะครับเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ครับนะตรงจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็กดเมาส์ใช้ไว้แล้วก็ลากยาวลงไปเลยมีกี่คนก็ลากไปให้ครบทุกคนเลยนะครับไอ้ทีนี้มี2คนก็วางมาแค่นี้นะครับถ้าเรามาเช็คฝั่งนี้มันก็จะเป็นสมพงษ์บวกคนขยันเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือสเต็ปในการวาง URL ครับจากนั้นนะครับ QR code ทำยังไงQR code ก็ไม่ยากเลยนะครับก็มาที่โค้ดที่ผมแชร์ให้ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็แค่ copy คำสั่งนี้ครับนี่เท่ากับ image เนี่ย control c ครับจากนั้นมาช่องนะครับ e2 ตรงนี้นะครับคลิกลงไปตรงช่องนี้นะครับถ้าท่านไม่อยากเห็นยาวๆแบบนี้นะครับท่านสามารถที่จะตัด URL ยาวๆได้นะครับคลิกลงไปแบบนี้ทั้งคอลัมน์เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีนะครับตัวที่ตัดนะครับการตัดข้อความเห็นไหมครับมันจะมีตัดข้อความนะครับท่านก็นะครับนะตัดลงไปแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัวที่อยู่ขวามือสุดเนี่ยนะครับคือไม่ต้องให้มันโชว์ขวางคอลัมน์อื่นนะฮะแต่ความยาวมันยังเท่าเดิมด้านบนนะครับยาวเท่าเดิมแต่มันไม่โชว์ไปกินพื้นที่คอลัมน์อื่นนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับเอาโค้ดที่แชร์ให้เมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาตรงช่อง QR code นะครับตรงนี้นะครับ control v ลงไปครับ control v ลงไปเห็นไหมครับมันจะขึ้น QR code มาแล้วครับแล้วท่านก็แค่กดปุ่ม enter นะครับกด enter อย่างเงี้ยก็จะได้ QR code มาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิกแล้วก็เอามาชี้ตรงนี้ครับเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกนะครับมีกี่คนก็จับลากยาวลงไปเลยนะครับมันก็จะสร้าง QR code ให้ครบทุกคนอันนี้มี2คนก็โชว์แค่นี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็คงอยากจะได้เห็น QR codeใหญ่ๆใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการขยายคอลัมน์ก็แล้วกันนะครับเนี่ยจับตัวนี้ขยายขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับลองขยายคอลัมน์ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้QR codeแบบนี้นะครับเวลาใช้งานจริงก็เอาไปปริ้นแล้วก็ตัดนะครับเสร็จแล้วก็นะครับจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับผมขอสาธิตสมชายดูก่อนนะครับว่าถ้าสแกนสมชายแล้วนะครับมันจะเป็นการเช็คชื่อได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับวิธีการในฟอร์มเช็คชื่อนักเรียนนะครับตัวนี้เป็นที่เรารับลิงก์นะครับอันนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับยังไม่มีการตอบกลับพูดง่ายๆนะครับทีนี้ผมจะสาธิตโดยการสแกน QR code เลยนะครับโดยเราเปิดนะครับสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับผมเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับผมเข้าไปที่ LINE ก็แล้วกันไปที่ QR code ครับQR code
เสร็จแล้วผมก็จะไปสแกน QR code สมชายนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีลิงก์ด้านบนให้แตะใช่ไหมครับผมก็แตะลิงก์ด้านบนเลยปึ๊บเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับพอสแกน QR code เสร็จเนี่ยมันก็คือเช็คให้เราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ตรงนี้ดูเห็นไหมครับการตอบกลับเนี่ยมาการตอบกลับมีเลข1แล้วนี่ครับสมชายนะครับสีน้ำเงินตอบมาแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสมพงษ์บ้างนะครับก็เหมือนกันครับพอเป็นสมพงษ์นะครับในสมาร์ทโฟนของผมก็จะสแกนสมพงษ์ละนะครับมานะครับมาสแกนสมพงษ์กันดูครับฟึบนะครับผมก็แตะด้านบนหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยไหมครับก็เป็นการสแกน ตัวที่เป็นการสแกนสมพงษ์คนขยันนะครับมาดูที่นะครับฟอร์มเราครับนี่นะครับสมพงษ์สีแดงเนี่ยก็เรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าเราทำเสร็จนะครับเราก็ไปสร้างชีตครับไปสร้างชีตนะครับกดสร้างขึ้นมานะครับไปดูว่าข้อมูลที่เราสแกนนะครับนี่ครับเนี่ยชื่อสกุลนะครับมาแล้วนะครับวันเวลาเท่านี้นะครับคนที่เช็คชื่อเข้ามานะครับก็มีสมชายมีสมพงษ์นะครับแล้วก็เช็คตามเวลาได้นะครับอันนี้สามารถเอาไปประยุกต์นะครับการเข้าออกนะครับโรงเรียนก็ได้นะครับการเข้าห้องเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆทำได้หมดนะครับอยู่ที่ไอเดียในการประยุกต์ใช้งานนะครับโดยการสร้างเป็น QR code ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใช้นะครับเพิ่มเพื่อนไลน์นี่แหละไปสแกนนะครับแล้วข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงชีตตามรูปแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ